สวัสดีครับมาพบกับรายการฟรีสไตล์คัสตอมชีวิตติดมอไซค์อีกแล้วนะครับ EP นี้จะดูแปลกตานิดนึงว่ามาทำอะไรอยู่บนรถยนต์นะครับทำไมไม่ไปขับมอไซค์รับรองครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับเพราะวันนี้เรากำลังเดินทางไปที่ AAS Harley Division of Bangkok EV Powerdy นะครับจะเดินทางไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมในคลิปกันได้เลยครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่ AASHarley Division of Bangkok นะครับที่วิภาวดีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างไปเลยครับนี่ก็เป็นประตูทางเข้าครับนะครับก่อนเข้าก็ต้องมาแบบสแกนก่อนนะครับสแกนเสร็จเวลคัมก็เดินเข้ามาได้เลยครับตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับครับผมเป็นประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับตรงโชว์รูมก็คือเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอมอเตอร์ไซค์ Harley Division นะครับจอดเป็นกองทัพมอเตอร์ไซค์ด้านในเพียบก็คือข้างในเนี่ยต้องบอกเลยว่ารถเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปทัวร์ครับว่าในนี้มีอะไรกันบ้างไปครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่ติดต่อประสานงานนะครับผมตรงนี้ก็จะมี Harley Division นะครับมีคนจองไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูด้านในนะครับที่ AS Harley Division นะครับก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งรถเยอะมากนะครับอยู่โซนนี้นะครับคือลูกค้าสามารถที่จะแบบเข้ามาเลือกของแต่งได้แล้วก็เข้ามาดูรถได้นะครับบริเวณนี้ก็จะมีรถทุกรุ่นนะครับของทาง Harley Division นะครับให้ลูกค้าเข้ามาได้ชมนะครับก็คือผมเข้ามาก็ว้าวมากตัวนี้ก็มีทุกรุ่นเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้องใหม่นะครับก็เป็น Sporter Sนะครับอันนี้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวเราวนกลับไปทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในอีกฝั่งนึงกันเป็นแถวเลยสปอร์เตอร์ S ทั้งนั้นเลยครับนะครับมีทุกสีนะครับที่นี่ก็สนใจอยากมาลองขับมาลองเทสต์ไรด์ก็เข้ามาได้ครับเป็นทัวริงนะครับของ Harley Division นะครับเป็นแพนอเมริกาครับจอดเด่นเป็นสง่าทุกคนยังสงสัยนะว่าผมมาทำอะไรแต่เดี๋ยวพาทัวร์ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเฉลยทีนึงด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นโซนขายพวกเสื้อผ้านะครับพวกแฟชั่นเกี่ยวกับ Harley Division นะครับตรงนี้เสื้อผ้าก็จะมีครับมีทั้งพวกพวงกุญแจนะครับหมวกกันน็อกตอนนี้พี่ออกมาในฐานะเซลล์ไม่อันนี้พามาทัวร์ก่อนพามาทัวร์ก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วเข้ามานะครับมาดูเดี๋ยวจะสมัครเป็นเซลล์แล้วเนี่ยขายของอันนี้ก็มีเสื้อผ้านะพวกเสื้อผ้าพวกจิวเวลรี่ต่างๆนะครับก็คือภายในนี้คือใครชอบแบรนด์ Harley Division ก็ต้องแวะเข้ามาดูนะครับเสื้อผ้าน้องแมวที่ขายน้องแมวขายนะครับแต่ผมเป็นคนขายครับซื้อที่ไหนครับร้านบอลลูนมาร์ชเมลโล่นะครับอยู่ที่สระบุรีนะครับขายลูกโป่งทุกประเภทนี่ขายของร้านตัวเองนะเนี่ยเดี๋ยวแปะเพจไว้ตรงนี้เลยใน Harley Division จะแปะเพจร้านตัวเองนะตรงนี้นะตรงนี้โอเคไปกันต่อด้านในมีอะไรบ้างอันนี้ยังไม่เคยทัวร์เลยฝั่งนี้ลึกมากหมวกกันน็อกนะครับก็มีหลายทรงนะครับนี่ก็จะเป็นทรงต่างๆจะมีครึ่งใบนะครับมีแบบเต็มใบแต่จริงๆผมชอบทรงนี้ครับอันนี้ผมก็ใช้อยู่โกหน่อยอเมริกันนิดนึงเท่แต่ถ้าเป็นใครที่ชอบแบบเต็มใบนะครับกันลมก็จะเป็นแบบนี้ก็หาชิวหน้ามาใส่เพิ่มได้โอ้เสื้อผ้าเขาเยอะมากเลยเธอลายนี้สวยมากครับโหทัวร์กันแบบเยอะมากจริงๆอ่ะมันมีร้านกาแฟด้วยนะครับตรงนี้ใครที่แบบขับรถมาไหนๆก็ตรงนู้นเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีชั้น2อีกนะครับไว้เซอร์วิสลูกค้านะครับผมมาอยู่ที่ Harley Division วันนี้นะครับผมจะมาออกรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งรุ่นที่ผมจะออกในวันนี้นั่นก็คือคันนี้เลยครับผม Harley Division Sporter S นะครับเครื่อง 1,250 cc คันนี้เลยสวยงามมากนะครับคันนี้
เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะรับรถนะครับเดี๋ยวเราไปหาพี่เซลล์กันก่อนนะครับไปกันเลยตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บอยนะครับคนที่แนะนำนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Harley Davidson นะครับที่โชว์รูมที่นี่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเซลล์ความคิดครับอันนี้เป็นชุดที่เราเป็นมาตรฐานจาก Harley ที่มอบให้กับลูกค้านะครับครับท่านที่ออกรถกับเรานะครับมาดูภายในกันครับภายในจะมีชุดทำความสะอาดนะครับผมเป็นชุดกิฟต์เซตนะครับอเนกประสงค์มาให้นะครับผมมีตั้งแต่แชมพูไปจนถึงขัดเคลือบเงานะครับผมนะฮะเป็นหนึ่งชุดตัวนี้จะเป็นชุดทำความสะอาดนะครับต่อไปเป็นชุดที่ชาร์จแบตนะครับของเราที่มีให้กับรถนะครับผมรถต้องใช้ที่ชาร์จแบตทุกครั้งนะครับในกรณีไม่ได้ขับขี่อาจจะต้องชาร์จตลอดนะครับนี้จะเป็นพวกคู่มือนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ของสมาชิกฮอกนะครับเป็นฮอกเมมเบอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทีละอย่างจะดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับอันนี้เป็นคู่มือครับนะครับผมตัวนี้จะเป็นแพชนะครับวันนี้เท่มากครับนี่จะเป็นสิทธิประโยชน์ของฮอกนะครับนะฮะเป็นรายละเอียดว่าเป็นสมาชิกฮอกกับเราทำอะไรได้บ้างนะครับมีสิทธิประโยชน์ยังไงนะครับรถไซส์แอสซิสแตนต์นะครับในกรณีรถลูกค้ามีปัญหาเสียสตาร์ทไม่ติดหรือว่าอะไรเรียกใช้ได้นะครับตลอด24นะครับผมไม่จำกัดจำนวนครั้งนะฮะซื้อกับทางเราโอเคมันจะมาทีนี้หมดยังครับพี่หมดแล้วครับมันจะมีฮอกอีกอันหนึ่งซึ่งตอนนี้ฮอกที่อเมริกายังส่งมาไม่ถึงครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ต่อที่บ้านครับอ๋ออันนั้นจะเป็นอะไรล่ะครับพี่จะเป็นเหรียญจะเป็นแพชนะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกแล้วก็เข็มกลัดครับของฮอกเรานะครับซูบิเคนะครับอันนี้นะครับมอบให้จากครับเป็นรายละเอียดรุ่นรถนะครับเป็นชื่อลูกค้ารุ่นอะไรออกในวันที่เท่าไหร่นะครับผมตรงนี้เป็นใบเซอร์ครับวันนี้นะครับก็ได้มาออกรถมอไซค์นะครับแล้วก็ได้ของที่ระลึกไปนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเข้ามาสอบถามนะครับก็เชิญเข้ามาได้เลยนะครับที่ AS Harley Davidson of Bangkok นะครับวิภาวดีเลยแยกหลักสี่มานิดนึงครับผมใจดีมากๆเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับรถกันเลยนะครับไปเปลี่ยนสีเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่บอยแล้วก็พี่ซิตี้แบงค์นะครับจะมาแนะนำรถสปอร์ตเอสนะครับคันนี้ว่ามันมีความโดดเด่นยังไงครับเดี๋ยวเชิญพี่แบงค์ได้ครับก็อธิบายเบื้องต้นครับก็นี่จะเป็นAll New Sporterเนาะถ้าพูดกันตามตรงก็คือใหม่ตั้งแต่เครื่องเฟรมรูปลักษณ์จากที่เราเคยเห็นสปอร์ตเตอร์จากปกติจะเป็นอะไรโชคคู่เครื่องยูโรลูชันถังน้ำมันเล็กกรองอยู่ด้านนอกก็อันนี้คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยก็ถ้าเริ่มจากรูปลักษณ์ครับก็พูดง่ายคือซิ่งขึ้นซิ่งขึ้นสปอร์ตขึ้นมีฟังก์ชันเยอะขึ้นเครื่องแรงขึ้นเครื่องแรงขึ้นใช่ในส่วนของตัวนี้ก็หลักๆฮะจุดเด่นก็น่าจะเป็นพวกนี้แหละตั้งแต่เครื่องและท่อคือเปลี่ยนไปเลยจากปกติท่ออยู่ด้านล่างอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์ flat track หน่อยแล้วก็ใช่ครับแล้วก็จากปกติกรองอากาศจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์ถังน้ำมันก็ใหญ่ขึ้นจากถ้าเทียบกับอันนี้มันจะถ้าน้ำหนักต่อน้ำหนักอาจจะเทียบกับ48ก็จะถังใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น 11.8 เครื่อง 1,250 มี6สปีด6สปีดใช่จากแต่ก่อนเวลาเราขี่สปอร์ตเตอร์น่าจะมีอีกสักเกียร์หนึ่งใช่มันอันใช่เพราะนี้มี6เกียร์ก็อันนี้ก็เท่าที่ลองไปขี่ฮะก็6เกียร์6ก็แตะ180-200ได้อยู่วิ่งทางไกลๆสบายเลยมาในส่วนของล้อก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็น17นิ้วซึ่งแต่มันจะดูทรงเหมือนล้อ16นะเป็นบ็อบเบอร์แต่จริงเป็นล้อ17ใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นล้อ17แล้วก็เป็นยางอ้วนก็จะสไตล์บ็อบเบอร์แล้วยางหลังก็ยังเป็นล้อหลังจะเป็น16นิ้วอยู่ไอ้ระบบเบรกก็จะเป็นเบรมโบให้มาเลยหน้าหลังในส่วนของฟังก์ชันด้านแฮนด์นะฮะก็จะเปลี่ยนใหม่หน้าตาคล้ายๆแพนอเมริกันเหมือนกันมีฟังก์ชันมีโหมดการขับขี่เราบ็อบเครื่องก็คือคล้ายๆแทนคล้ายๆครับคือแรงม้าไม่เท่ากันตัวนี้อาจจะตอนแรงม้าลงไปสักนิดนึงด้วยอาจจะด้วยขนาดรถแล้วก็การใช้งานของรถเพราะว่าแพนอเมริกาจะเป็นรถแอดเวนเจอร์เนาะก็คือขี่ทางไกลหน่อยอันนี้ก็จะแบบ
ซิ่งใช้งานในเมืองแต่ถามว่าไปเที่ยวได้ไหมก็ไปเที่ยวได้แต่แรกตอนแรกเป็นโชว์พุ่งมาใช่แนวสปอนเซอร์ใช่อันนี้ก็จะเป็นถ้าพูดถึงก็คล้ายๆซอฟเทลเนาะเหลือโชคเดียวแล้วก็โชคจะซ่อนอยู่ใต้นี้อยู่ด้านในแล้วก็มีอกล่างมาแบบเก็บความเรียบร้อยให้อกล่างนี่เขาเดินยาวมาเลยใช่ครับไม่ติดนะลองขี่แล้วคือมันดูคลีเรนซ์ดูแบบดูน้อยนะแต่ว่าขี่จริงๆแล้วไม่ติดแล้วก็ฮะไอ้ที่มาของเป็นโชคเดียวแล้วมันสามารถปรับนี่ได้อีกปรับความแข็งอ่อนได้คือถามว่าตัวนี้ซ้อนได้ไหมจริงๆมันซ้อนได้คือต้องใส่อุปกรณ์เพิ่มอาจจะต้องปรับโชว์ปรับอะไรอย่างนี้ก็มีแบบมาซัพพอร์ตให้เลยครับตัวนี้ก็จะมีตัวชาร์จแบตแล้วก็ตัวชาร์จแบตอันนี้จะอยู่ใต้เบาะก็สามารถเปิดได้เหมือนกันชึบแค่นี้เองมีสายข้างในใช่ก็จะมีสายชาร์จมาให้ฮะตัวนี้อันนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ค่อยได้ขับสัปดาห์นึงควรชาร์จไหมพี่ควรครับคืออย่างนี้ฮะยิ่งเราทำให้มันเป็นกิจวัตรอ่ะก็มันก็สามารถถนอมอายุแบตได้เพิ่งปกติแบตจริงๆก็ลูกนึงก็ปีนึงถึงปีครึ่งถ้าดูแลดีหน่อยก็ยืดระยะเวลาไปได้อีกเพราะแบตลูกนึงก็ไม่ถูกเหมือนกันคือที่แนะนำให้ชาร์จแบตเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะรถที่จอดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช้ไฟนะก็ใช้ไฟเพราะว่าอย่าลืมว่ารถมีทั้งระบบกันขโมยกล่อง ECU ทุกอย่างคือก็ใช้ไฟไปเรื่อยๆหน้าจอครับจะเป็นแบบ TFT นะก็คือเป็นเหมือนจอสีแหละก็จะเป็นจอสีแต่อันนี้จะข้อแตกต่างกับแพนอเมริกาคือแพนอเมริกาจะเป็นจอ TFT เหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นจะทัชสกรีนได้ตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีทัชสกรีนเราก็ใช้เป็นพวกอันนี้ครับเหมือนจอยสติ๊กเหมือนเกมเลยเราก็สามารถเลือกได้ปึ๊บอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันทั่วไปครับอันนี้เป็นดูพวกเซตติ้งของรถว่าตอนนี้ยางลมหน้าเท่าไหร่อุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำเท่าไหร่แล้วก็แบตเตอรี่ประมาณเท่าไหร่ครับก็คือเราสามารถเช็คจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็พวกเซตติ้งก็คือเซตระบบทั่วไปเลยครับเราอยากเปลี่ยนภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดตอนนี้คือรองรับภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วนะแล้วก็พวกหน้าจอก็สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้มันสามารถซิงกับโทรศัพท์ได้ซิงกับแอปพลิเคชันของ Harley ได้เคยบอกในคลิปเลยครับมันเป็นรถเล็กที่ยัดสเปคอะเพราะว่าถ้าเทียบกัน48ก็600,000ไปๆใช่ไหมเป็นพวกสปอร์ตเอสมันเพิ่มมาอีกสักประมาณ100,000ได้มาอีกเยอะเลยจากสิ่งที่ผมพูดไปก็คือได้โหมดแคมขับขี่เครื่อง 1,256 สปีดเฟรมใหม่เครื่องใหม่ได้ความใหม่ความล้ำใช่ก็จะบอกว่าเป็นเจเนอเรชันของ Harley ที่แบบสำหรับคนที่อาจจะแบบชอบเคยชอบรถสปอร์ตมาก่อนแล้วอยากมาลองขี่ Harley ยังต้องการความแรงแล้วก็ความกระทัดรัดอยู่ก็เนี่ยครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ก็โดยประมาณนี้ครับโดยรวมของ Sportster S ฮะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เริ่มต้น 790,000 ครับอยากได้สีอย่างเป็น Stone Watch White Pearl หรือว่า Midnight Crimson ก็เพิ่มอีก10,000ก็เป็น 719,000 แล้วก็ของตกแต่งก็สามารถสั่งได้ครับแล้วก็บางอย่างก็ตอนนี้มีสต็อกอยู่อย่างเช่นอาจจะมีชิลหน้ามีเบาะคนซ้อนแล้วก็ถ้านั่งทำเป็นมิดคอนโทรลได้นะสมมุติถ้าใครแบบไม่ได้ถนัดกับการขี่แบบฟอร์เวิร์ดตอนออกแบบแล้วเปิดตัวครับมันจะมีแบบคลิปอันนึงที่แบบเขาจอดเทียบกันเลยก็คือเหมือนแบบได้เรฟเฟอเรนซ์มาจาก48นี่แหละดูดุนะครับดูดุแต่ว่ามิติรถมันจะดูกว้างกว่าใช่ไหมพี่ยาวถ้าพูดถึงผมว่ามันยาวและเตี้ยกว่าเพราะว่าในตอนเปิดตัวครับเขาให้คนสูงแค่156เองก็ขี่ได้เป็นผู้หญิงคือถ้าใครแบบคอนเซิร์นเรื่องความสูงของตัวรถของ Harley หรืออะไรเงี้ยครับตัว Sportster S ตอบโจทย์มากเนี่ยสาวๆก็ขี่ได้ครับใช่ขาถึงใช่มันมีเหมือนกันครับเป็นลูกค้าซื้อรถคันหนึ่งก็คือแฟนขี่ด้วยเขาก็เลยมาเลือก Sportster S เลยครับเดี๋ยวไว้ไปขี่กันเดี๋ยวไว้ไปแจมนะครับได้ยังไงก็ชวนผมนะครับได้ครับยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อรถต้องบอกก่อนเลยว่าผมชอบแล้วก็สะดุดกับรถ Harley Davidson Sportster S ตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดตัวเข้ามาครับความรู้สึกคือมันบอกเลยว่าคันนี้คือใช่นะครับมันตอบโจทย์ทั้งความชอบรูปลักษณ์แล้วก็สไตล์ของผมนะครับก็คล้ายๆกันเลยครับกับอารมณ์ครั้งแรกที่ผมเจอ SM 400ผมรู้สึกชอบรู้สึกหลงรักมันทันทีนะครับถ้าตัดคำว่าคนนั้นต้องเอาแบบนี้สิคนนู้นต้องเอาแบบคนนี้ต้องขับให้มึงขับอย่างนี้ขับอย่างนู้นผมมองเลยว่าถ้าตัดคนรอบข้างออกไปที่เขาแนะนำคุณจะเจอรถในฝันของคุณนะครับอันไหนก็ตามแต่ที่คุณมองแล้วรถคันนั้นมันคุยกับคุณแปลว่าคันนั้นแหละคือรถในสไตล์ของคุณแล้ววันนี้นะครับฟรีสไตล์คัสตอมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ
พบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ก็ต้องขอตัวขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก่อนไว้เจอกันนะครับกับสปอร์เตอร์เอสในคลิปถัดไปและทริปถัดไปสวัสดีครับ